สวัสดีครับไล่เหรอกลับก็ได้สวัสดีครับผมกรรมกรข่าวครับเมื่อเป็นกรรมกรข่าวก็ต้องเป็นแฟนเพลงของคาราบาวเพราะว่าเขาทำเพลงเขาร้องเพลงเพื่อชีวิตเพื่อผู้ใช้แรงงานจริงหรือไม่ผมก็ไม่รู้แหละนะครับเดี๋ยววันนี้จะถามไถ่กันด้วยเสียงอะไรครับผมฟังไม่รู้เรื่องครับแล้วขากำลังสั่นอยู่ครับไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตครับเคยแต่ทำข่าววันนี้ก็จะมานั่งจับคอร์ดคุยกับคุณแอดแล้วก็ต้องเปิดเผยความในใจสักนิดนึงว่าผมเนี่ยเป็นแฟนเพลงคุณแอดมานานแล้วก็คาราบาวมานานเพลงที่จับใจผมที่สุดเพลงหนึ่งเนี่ยก็คือเพลงเจ้าตากไม่ร้องครับรู้ไหมครับว่าเพลงเจ้าตากเนี่ยผมใช้ปลุกใจเวลาผมมีปัญหาอะไรในชีวิตมีอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งซึ่งไม่นานมานี้เองสักปี2ปีนี่แหละเพลงเจ้าตากเนี่ยมันจะมีรู้สึกมีความรู้สึกว่าต้องทุบหม้อข้าวเข้าตีแล้วตอนนั้นมีปัญหากับเจ้านายครับตอนนั้นตัดสินใจว่าจะออกหรือเปล่าม ีความรู้สึกเลยว่าเรามันชนชั้นกันมาชีพต้องต่อสู้กับทุนนิยมก็เลยได้ออกมาอยู่จนทุกวันนี้แหละนี่ไหนทีมงานบอกว่า1นาทีเองเนี่ยผมสั่นไปหมดแล้วยังไม่เสร็จอีกเหรอเสร็จแล้วนะครับเอาละเขาให้ผมเดินเข้ามาเพราะไม่เคยนะครับคอนเสิร์ตเขาบอกว่าเดินช้าๆระวังสะดุดแล้วก็เข้ามานั่งที่เก้าอี้สตูที่เตรียมเอาไว้ขอเชิญแอดคาราบาวครับนี่รักกันมากนะผมถึงยอมมาแก้ผ้าตัวเองไม่ใช่ขายหน้าตัวเองคือชั่วโมงนี้นะครับผมคิดว่าอะไรก็เอาไม่อยู่นะฮะสำหรับความดังของคุณสรยุทธ์เนี่ยนะครับขนาดคิดดูสิครับผมไปเล่นดนตรีนะตีสองตีสามกลับถึงบ้านเจ็ดโมงเช้าต้องรีบตื่นนะครับมาดูรายการตอนเช้าของคุณสรยุทธ์มันติดงอมแงมเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เลยแล้วคุณสรยุทธ์ประมาทไหมครับประมาทไหมครับเห็นไม่ประมาทแต่ประมาทฮะขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกใช่ไหมประมาทแล้วโดยเฉพาะคุณแอดไปบอกว่าผมจะร้องเพลงขอยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าร้องไม่ร้องครับไม่ร้องจริงๆเอาล่ะเรื่องที่อยากจะถามวันนี้พี่แอดเชิญผมมาผมต้องบอกก่อนว่ารักพี่แอดมากเพราะว่าผมจะถามแบบชนิดที่เรียกว่าพี่แอดอาจจะโกรธผมได้ไม่เป็นไรมั้งครับโดยเฉพาะที่ไปท้าเอาไว้ทางทีวีอย่าถามแน่
พี่แอดวันนี้เนี่ยคาราบาวอยู่กับพรรคพวกนะครับทีมงาน23 ปี 23 ปีครับ Made in Thailand เนี่ยครับ20 ปี 20 ปีครับปี27ครับช่วงนี้เนี่ยพี่แอดอยู่ในช่วงขาลงใช่ไหมก็ขึ้นขึ้นลงลงนะฮะคือเห็นวงคาราบาวเป็นรัฐบาลไปได้คุณสรยุทธ์ดิแม่ขาลงคือวงดนตรีมันก็มีอย่างเงี้ยพอออกเทปมาก็ขึ้นทีฮะพอไม่ได้ออกเทปมันก็ลงทีมันก็ขึ้นขึ้นลงลงครับขึ้นขึ้นลงลงครับเพราะฉะนั้นเป็นวัฏจักรธรรมชาติเลยว่าต้องมีขาขึ้นมีขาลงครับใครปฏิเสธว่าไม่มีขาลงเนี่ยโกหกโกหกครับช่วยประกาศดังๆหน่อยใครปฏิเสธว่าไม่มีขาลงโกหกใช่ครับไม่พี่อยากให้ผมพูดสิพี่พูดเองสิครับคือมันเป็นวัฏจักรนะครับชีวิตของคนเราพอร้องมามากๆทำอะไรไปมากๆนะครับมันก็ต้องมีคนเบื่อนะฮะแล้วยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปเพลงมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของสังคมด้วยนะครับเป็นความนิยมในยุคสมัยของสังคมเมื่อมันผ่านไปมันก็ต้องลงเป็นธรรมชาตินะครับแต่คาราบาวก็อยู่มาได้23 ปี23ปีครับ Made in Thailand ที่เป็นอัลบั้มประวัติศาสตร์ครับ5ล้านตลับประมาณนั้นครับเข้าใจว่ายังไม่มีใครลบสถิติได้ก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะหลังๆมันมีเทปผีเยอะไงคงไม่มีใครทำถึงถ้านับเทปผีคงจะถึงครับถ้านับเทปผีก็เกินแต่ที่ขายได้เป็นกอบเป็นกำเอาเงินเข้ากระเป๋าคุณแอดเนี่ยคงไม่มีใครไม่ใช่กระเป๋าผมคนเดียวนะครับกระเป๋าทั้งวงนะครับแหมเอาละเฉลี่ยว่า20ปีคาราบาวมีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้ได้อยู่ยงคงกระพันถึง20ปีเพราะมีใครบางคนเขาประกาศนะว่าเขาอยากจะอยู่20ปีอ่ะโอ้โหผมว่าต้องสั่งสมบารมีแล้วอะไรอีกครับสั่งสมบารมีแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพนะครับพูดไปก็ต้องคือบางทีมันก็ต้องทำให้ได้พูดแล้วต้องทำให้ได้บางทีพูดไปมันก็ลืมเหมือนกันนะเป็นไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเป็นไปได้บางทีลูกอายุเหมือนกันเวลาพูดไปบางทีผมลืมมันมีนะครับตกลงแนะนำเขาแค่นั้นเหรอที่ใครอยากอยู่20ปีอ่ะคือเรื่องของบารมีเนี่ยมันก็ต่างคนก็ต่างสั่งสมนะครับการสั่งสมบารมีบางทีซื้อทีมฟุตบอลนี่ก็เป็นการสั่งสมบารมีแล้วมันไม่ดีตรงไหนฮะซื้อทีมฟุตบอลเนี่ยผมว่าดีออกนะครับนะก็ดีนี่เวลาพวกคุณเล่นบอลกันจะได้เข้ากระเป๋าคนไทยบ้างไงสั่งสมบารมีนะสำคัญที่สุดเลยแล้วต้องพูดและทำให้ได้เป็นส่วนใหญ่ครับต้องทำให้ได้เป็นส่วนใหญ่พูดและต้องทำให้ได้เป็นส่วนใหญ่คาราบาวใช้การตลาดเข้ามาช่วยเยอะไหมครับที่ผมถามเรื่องคาราบาวหรือถามเรื่องอะไรเนี่ยผมยังสงสัยอยู่ถ้าคาราบาวแดงเนี่ยใช้การตลาดเยอะครับ แต่วงคาราบาวไม่ค่อยมีการตลาดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้อยู่กับคือผมมันโชคไม่ค่อยดีเกิดเร็วไปหน่อยฮะเกิดเร็วไปหน่อยทำไมครับคือเลยไม่ได้สังกัดบริษัทใหญ่เกิดมาตอนนั้นน่ะผมกับบริษัทใหญ่ๆที่เดินคู่กันมาเลยนะฮะแต่ตอนหลังก็แยกออกไปพอตอนนี้มาก็เลยเหมือนเดินก็ได้มีโอกาสมาอยู่กับ Warner Music นะครับก็ถึงเพิ่งจะมีการตลาดในระยะหลังๆเนี่ยยังมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างนี้ก็เพราะว่าได้อยู่กับวอร์เนอร์นะครับคือถ้าเกิดยุคนั้นได้เข้าไปอยู่ในกับค่ายใหญ่ๆเนี่ยอาจจะการตลาดเปรี้ยงปร้างกว่านี้ครับและอาจจะรวยกว่านี้ครับเอาทำไมอะทำงานหนักก็ต้องรวยสิเลือกคุณสรยุทธ์ทำแล้วไม่อยากรวยผมอยากรวยใครไม่อยากรวยใครไม่อยากรวยโกหกก็นี่คือเจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิตใช่ไหมฮะก็มันฟังคำว่าเจ้าพ่อนี่มันมาเฟียเพลงเพื่อชีวิตโอ้โหมาเฟียยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คำว่าเจ้าพ่อก็ดีคำว่ามาเฟียก็ดีมันออกไปทางลบอะผมว่าเอาเป็นว่าคนร้องเพลงเพื่อชีวิตนานคนหนึ่งถ่อมตัวไหม
อยากให้ผมบอกว่าตำนานใช่ไหมตำนานเพียงเพื่อชีวิตคนหนึ่งใช่ไหมตำนานนี่มันก็ตายแล้วนะก็ยังไม่ตายนี่ยังไม่ตายครับเพลงเพื่อชีวิตคือผมก็ต้องถามตามหน้าที่อ่ะนะบางเรื่องผมก็เคยถามคุณแอดแล้ววันนี้ก็ถามใหม่กันแล้วกันไม่ถามเรื่องไก่มั้งเหรอเคยคุยกันเรื่องไก่นะครับแล้วคุณแอดนี่เวลาทำท่าไก่นี่พูดแบบบ้านๆนี่คือโคตรน่ารักเลยเอาใหม่นานๆนิดนึงต้องขันด้วยไหมก็ต้องถามอ่ะเอาสั้นๆกันแล้วกันครับเรื่องเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็มาทำเครื่องดื่มบางคนใช้คำว่าเครื่องดื่มไร้สาระสมัยหนึ่งก็เคยด่าเขาไว้ถึงเวลาก็มาหากินกับเครื่องดื่มบอกพวกนี้ก็นี่ไงนะครับผมถึงบอกว่าบางอย่างมันก็ทำไม่ได้เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนี่ผมพูดแบบนักการเมืองเลยเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเพิ่งจะมารู้ว่าโอ้ความจริงมันก็มีดีเหมือนกันนะมันดียังไงก็มันมีความหวานนะฮะก็มีกลูโคสแล้วก็มีทอรีนทอรีนนี่กิโลต้อง 400,000 น่าจะบอกให้ทอรีนที่ผมใส่ไปนะกิโล 400,000 ไอ้คาเฟอีนน่ะก็เหมือนกินกาแฟธรรมดาเนี่ยแล้วยังมีวิตามิน B12 ด้วยโอ้โหบำรุงสมองเห็นไหมฮะคาราบาวเปลี่ยนไปก็ผมอยากรวยอ่ะทำไมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ถามอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องถามตกลงวันนี้ก็ยอมรับว่าทำธุรกิจทำครับใช่ไหมฮะถ้าไม่ยอมรับมันไม่ได้แล้วขนาดนี้แล้วสมัยก่อนเนี่ยออกเทปครับก็ว่าคุณแอดรวยมากเลยนะตอนนั้นได้ม้วนละเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นได้ม้วนหนึ่งประมาณสมัยก่อนนี่ได้บางม้วนก็ถึง14 บาท 16 บาท14ถึง16บาทครับต่อม้วนครับสมัยนู้นยังไม่มีแผ่นซีดีเออเอาเงินเก็บไว้ไหนฮะก็ได้มามันก็เป็นเบี้ยหัวแตกนะฮะก็ไปซื้อรถบ้างซื้อบ้านบ้างซื้อที่บ้างใช้กันมาเรื่อยนะครับถลุงก็มาถลุงมากฮะไปเลี้ยงใครไว้เยอะมั้ยไม่ได้เลี้ยงฮะลูกน้องลูกน้องเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงเยอะก็มีบ้างนิดหน่อยนะม้วนหนึ่ง14-15 บาทครับคาราบาวแดงได้ขวดเท่าไหร่นะส่วนแบ่งโอ้ณชั่วโมงนี้กำไรยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูแล้วมีโอกาสมีโอกาสนะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงเพราะว่าส่วนแบ่งในตลาดเราสูงมากเปอร์เซ็นต์ดีสุดมีความรู้สึกไหมเวลาเราเดินออกไปแล้วอาจจะมีแฟนเพลงเก่าๆอย่างเช่นในนี้เนี่ยอาจจะมีบางท่านที่ไม่เข้าใจแอดว่าอะไรแอดวันหนึ่งเคยด่าวันนี้มาขายมีความรู้สึกอายไหมก็ผมขอโทษก็แล้วกันนะครับเอาแบบอย่างเงี้ยเลยนะฮะคือบางทีการเป็นนักการเมืองนะครับถ้าจะขอโทษสักนิดมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะผมว่าผมขอโทษแทนด้วยก็แล้วกันนะฮะผมไม่ได้ถามเรื่องนักการเมืองผมถามเรื่องนี้เรื่องคุณแอดอย่าเบี่ยงเบนเริ่มเป็นนักการเมืองเริ่มเบี่ยงประเด็นขอโทษครับก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เงินทองเยอะแยะ Made in Thailand ครับมีอะไรบ้างนะผลิตผลคนไทยครับใช้เองทำเองครับใส่รีไวทำไมอ๋อไม่ใช่รีไวฮะอันนี้เป็นกางเกงที่ผมซื้อที่สวนจตุจักรนะครับตัวละ150 บาทเพราะผมซื้อทีประมาณ6 ตัวเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปบ่อยซื้อทีก็ครึ่งโหลแล้วก็ครึ่งโหลเนี่ยเอาเบอร์เนี้ยหมดเลยนะครับแต่ว่าเวลามาใส่แล้วมันจะใส่ไม่ได้ทุกตัวเพราะการเย็บแบบโหลเนี่ยบางตัวก็ฟิตบางตัวก็พอดีนะบางตัวก็เป้ายาวก็เลยต้องซื้อครึ่งโหลอาจจะใช้ได้สัก3 ตัวนะครับเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อหรือเปล่าไม่ใช้รีไวจริงเหรอเคยใช้ไหมผมเมื่อก่อนผมใช้รีไวแต่ว่าช่วงหลังๆมาผมใส่แล้วมันไม่สวยรีไวคือผมไม่ได้ยึดติดกับตรานะไม่ว่าจะเป็นรีไวหรือว่า
หรือว่าหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะคือผมใช้หมดนะแต่รถรีไวสมัยนี้เนี่ยดูแล้วใส่แล้วเราไม่ใส่เบียร์ใส่แล้วรู้สึกไม่สวยละหรือว่าเราแก่ลงแล้วไม่เหมาะกับรีไวมันยังไงล่ะฮะคือผมว่ากางเกงรีไวก็เป็นกางเกงที่สวยแต่ผมใส่ไม่สวยนะที่ผมใส่อันนี้ของสวนจะรู้จักเนี่ยมันคนไทยตัดเนี่ยมันเหมือนมันเข้ารูปดีเหมือนว่าคนตัดเขารู้ไซส์ผมเลยนะพอไปซื้อเนี่ย30-33เนี่ยเป๊ะเลยครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นรีไวใส่เอวประมาณ28เพราะมันจะไซส์ใหญ่เพราะมันของฝรั่งเอาล่ะก็ทุกวันนี้ใส่ของโหลละครับเคยใส่รีไวแต่ไม่สวยเคยครับแล้วไปสะสมฮาร์เลย์ทำไมจะว่าสะสมก็ไม่ได้นะเพราะว่าผมมีถ้าพูดถึงที่ขี่ได้นะครับมีอยู่2คันเองคันหนึ่งก็ไปทิ้งไว้ที่เชียงใหม่เผื่อเวลามีโอกาสไปก็จะได้ขี่แต่ก็ไม่ค่อยได้ขี่แล้วช่วงอีกคันหนึ่งก็ไว้ที่พัทยาบ้านที่สัตหีบครับนะครับก็ได้ขี่ไม่ค่อยได้ขี่นะครับเดี๋ยวนี้ทำไมต้องขี่ล่ะ Made in Thailand อ่ะอยากมีฮาร์เลย์ที่ทำในเมืองไทยเหมือนกันนะ ถ้ามีผมจะซื้อคนแรกเลยอ่ะคือผมชอบฮาร์เลย์ผมไม่ได้ชอบว่ามันเป็นไอ้รถอเมริกันหรืออะไรแต่ผมชอบที่ว่ามันเป็นฮาร์เลย์มันเป็นตำนานมันเป็นตำนานของมันสำล้อก็ไทยแลนด์เมื่อก่อนผมขี่สำล้อไม่มีเมื่อก่อนผมก็ขี่ฮอนด้านะครับขี่ฮอนด้าขี่ซูซูกิมาคือขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่จบตอนตั้งแต่ทำงานอยู่การเคหะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซูซูกิตอนนั้นแกรมเบิลนะครับแล้วก่อนแล้วก็มาซื้อรถเก๋งแล้วก็พอตอนหลังกลับมาเมื่อมันมีโอกาสมีเวลาก็อยากจะหวนความทรงจำเก่าๆพอดีมาเจอเพื่อนที่เขาเป็นแก๊งฮาร์เลย์ก็เลยเข้าแก๊งไปก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะครับก็เหมือนคนไปตีกอล์ฟเนี่ยแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้ประกาศนี่ Made in Thailand นะครับก็ผิดอีกแล้วไปผมก็ถามตามหน้าที่ครับผมก็ตอบตามหน้าที่ขับสำล้อสำล้อนี่ไอ้สำล้อตอนเอฟเฟคนั้นสวยนะครับยังอยากได้เลยฮะไม่รู้สั่งที่ไหนเอาล่ะจริงน่าจะทำออกมาขายนะน่าสนใจนะครับครับออกแบบสวยๆให้ใกล้ๆฮาร์เลย์ก็ได้นะครับเพราะว่าลูกน้องผมเนี่ยคนที่ขับรถให้ผมเนี่ยเขาเป็นคนขับตุ๊กๆมาก่อนผมยังอยากจะซื้อเลยตอนนั้นผมก็โทรไปถามเขาก็บอกทางบริษัทเขาบอกว่ายังไม่ผลิตแต่เขาผลิตให้สำหรับเอฟเฟคนี่อย่างเดียวก่อนตุ๊กๆชัยโยครับชัยโยตุ๊กๆชัยโยไม่รู้ตอนนี้ผลิตหรือยังครับคุยเรื่องคุณแอดตอนเด็กๆนิดนึงได้ไหมได้ครับคุณแอดที่เป็นลูกคนจีนใช่ไหมฮะใช่ครับผมเนี่ยหน้าตีคุณแอดทำไงหน้าไม่ให้ตีอ่ะผมไม่ทราบเหมือนกันทำไงฮะไม่ทราบเหมือนกันนะคือคนจีนก็ไม่ใช่หน้าแบบคุณสรยุทธทั้งหมดนะครับนี่หน้าคุณแอดดูไม่ตีนะเมื่อก่อนเคยตีไหมมันก็หน้าอย่างเงี้ยนะครับร้องเพลงจีนได้ไหมไม่ได้ครับสักเพลงผมไม่ได้เรียนภาษาจีนฮะเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เนี่ยแอดร้องได้ไหมไม่ได้ครับร้องหน่อยไอ้หลงเป่าอะไรเออเออหลงปังหลงเป่าจริงๆได้ไหมถ้าให้เกิดสมมติว่าวันหนึ่งต้องมาร้องเพลงสไตล์นี้ได้ไหมเปลี่ยนสไตล์บ้างได้ไหมถ้าพูดถึงในความเป็นชาติพันธุ์นะครับผมว่ามันอยู่ในยีนนะถ้าให้เราศึกษานิดถึงภาษาแล้วก็ผมว่าไปได้โอ้มันฝังอยู่ในยีนเนี่ยจริงๆนี่เรื่องจริงคือยีนนี่คือยีนของความเป็นดนตรีคือฮะมันเป็นฮะคือพอคนเราเนี่ยพอมันถูกฝึกมานานๆเนี่ยมันจะถ่ายทอดมันไปสะสมในยีนแล้วมันจะส่งมาอย่างเพื่อนผมเนี่ยที่โตมาด้วยกันเนี่ยที่เขาเป็นลูกคนไทยเนี่ยถ้าให้มันร้องเพลงนะมันร้องออกเป็นสุรพลเป็นสายันสัญญามาอย่างนั้นหมดเลยแต่ผมร้องไม่ได้ผมถามทำไมกูร้องไม่ได้ทำไมมึงร้องได้มันก็บอกก็มึงลูกคนจีนแล้วผมร้องไม่ได้ผมร้องลูกทุ่งไม่ได้ทั้งที่ผมเกิดสุพรรณไอ้นั่นมันก็เกิดข้างบ้านผมแต่มันร้องได้เพราะมันเป็นคนไทยแล้วผมเป็นคนไทยนั่นแหละแต่ว่ามันดันมีเชื้อจีนมีเชื้อจีนเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณสรยุทธบอกว่าให้ผมคุณแอดเนี่ยเหนอด้วยนะจริงๆแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยนิดๆนะเหนื่อยตอนเข้ามากรุงเทพใหม่ๆเหนื่อยแต่ร้องลูกทุ่งไม่ไ
ร้องไม่ได้ร้องได้แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนอย่างพี่เป้าต้องเป้าใครจ๋าไหนว่าจะไม่เปลี่ยนใจ เขาว่าใครมีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตาแต่ใครรู้ไหมเมื่อยามใครยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันแทบบ้านอนนองน้ำตาอยู่นะเนี่ยผมทำได้แค่เนี้ยไม่เหมือนพี่เป้าสายันแค่นี้คุณสรยุทธ์ไม่เคยฟังลูกทุ่งจริงๆถ้าฟังลูกทุ่งจริงจะรู้ว่าเวลาเขาเอื้อนเนี่ยมันไม่ใช่เลยใช่ไหมเพราะเป็นลูกคนจีนยากยากที่จะทำได้จริงๆนะครับผมเห็นลูกทุ่งหลายคนที่มาออกมาร้องเนี่ยออกปั๊บผมบอกว่านี่ไม่ใช่อันนี้เก๋อันนี้ใช่แล้วคนที่ใช่เนี่ยหน้าตาจะโอ้โหใช่ที่สวยๆได้ไม่ใช่อะฮะหน้าต้องให้หน้าต้องให้ไอ้คนสวยๆขาวๆมวยๆนี่ไม่ใช่อะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องมาทางแนวเพื่อชีวิตครับผมก็เลยเอาปมเด่นเอาปมด้อยที่มีอยู่เนี่ยมาหากินไปอีกทางมาฉีกมาทางแบบเพื่อชีวิตเมื่อก่อนเคยคิดอยากเป็นนักร้องทุ่งใช่ไหมอยากครับเพราะว่าโตมาที่บ้านเนี่ยผมพ่อเขามีวงดนตรีชสพพ่อเป็นหัวหน้าวงด้วยแล้วก็ผมก็เห็นพ่อเห็นพี่เขาร้องเขาเล่นดนตรีกันเราก็อยากเป็นแล้วก็สมัยก่อนเขาก็ร้องเพลงแบบนักร้องก็ออกมาร้องเพลงลูกทุ่งบางที่วงเขาเล่นให้ผมก็อยากเจริญรอยตามแต่พอยุคสมัยตอนนั้นกีตาร์มันเริ่มเข้ามาระบาดนะยุคเดอะบิทเทิลยุคอะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้เราไปทางนั้นนะก็เลยมาทางแนวนี้ครับที่สุดก็ผันตัวเองมาแนวนี้แรปได้บ้างไหมแรปไม่ได้ครับแต่ลูกสาวได้ฮะต้องเซ็นได้ก็ต้องบางทีก็ต้องเล่นกับลูกอ่ะครับลองดูหน่อยแรปเพลงเพื่อชีวิตแรปนี่นะจะให้ผมลองนะฮะจริงป่ะฮะเขาว่าปั้นดินให้เป็นดาวแต่ฉันว่าปั้นลาวให้เป็นตำนานกำเนิดมาบนแดนอีสานจะกลับพุ่งทะยานไปสู่ความยิ่งใหญ่ไอ้ที่ว่าปะปะย่าป๊อกป๊อกถ้ายังนึกไม่ออกก็ส้มตำนั่นยังไงเป็นตัวอย่างขึ้นชื่อระบูไกลจนฝรั่งชาติไหนก็ชอบกินส้มตำและแบบสุพรรณนะครับนี่ผมสาบานได้ว่าไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนนะครับผมไม่รู้นะคุณแอดจะเป็นไปได้ขนาดนี้อายุเท่าไหร่แล้วพี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคาราบาวเปลี่ยนไปเวลาเขาจำกัดนะเพราะฉะนั้นก็ผมอยากนึกภาพเวลาคุณแอดแต่งเพลงเราเอาคร่าวๆแล้วถึงเวลาไปนั่งคุยกันเป็นเกียรติศักดิ์อีกทีนึงนะครับผมนึกถึงตอนแต่งเพลงเนี่ยเห็นบอกว่าต้องการสมาธิเงินทองต้องเหลือเฟือละถึงจะแต่งเพลงออกใช่ไหมความจริงช่วงเวลาที่แต่งเพลงได้ดีที่สุดน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากกว่าถ้าเงินทองเหลือเฟือมันแต่งไม่ค่อยออกฮะเพราะมันจะเอาเวลาไปใช้เงินซะมากดังนั้นเวลาเป็นศิลปินที่อยากจะประสบความสำเร็จนะต้องจนไว้ก่อนนะฮะจนให้มากๆฮะทำตัวจนแล้วรีดออกมาฮะรีดความคิดความอ่านออกมาในช่วงนั้นนะพอรีดออกมาให้หมดแล้วก็รวยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนจะดังเนี่ยต้องจนต้องจนก่อนรีดออกมาเลยฮะไม่เชื่อคุณสรยุทธ์ไปดูสมัยก่อนนี่ผมโอ้โหผมนี่เชื่อไหมครับผมเคยขายเลือดกินนะฮะไปบริจาคเลือดเขาบริจาคกันแต่สมัยก่อนนั้นมีขายผมไปขายอะเพื่อเงินเพียงแค่200บาทตอนนั้นจะเอาเงินไปทำอะไรฮะก็ไปกินนะฮะไม่มีตังค์ขนาดนั้นเลยจริงฮะไปโรงพยาบาลพระมงกุฎนะฮะเดินไปขายเลือดเลยเหรอไปขายอ่ะ300ซีซี200บาทแล้วได้กินนมของแล้วก็ได้คุกกี้อันนึงเออแล้วก็ถือเงิน200กลับบ้านแล้วก็200ไว้ขายอยู่2ลําครั้ง2ลําครั้งด้วยครับช่วงนั้นยังไม่ได้ร้องเพลงช่วงนั้นเข้ามาเรียนกรุงเทพใหม่ๆฮะมาอยู่วัดนะครับอยู่วัดราชประดิษฐ์โอ้โหก็ได้วันแม่ให้ตังค์มาใช้วันละ10บาทนี่มันไม่พอเออพอเราก็บางทีเป็นหนุ่มมั่งนะฮะหนุ่มมันก็เที่ยวเที่ยวมันก็ธรรมดาของคนหนุ่มนี่ไม่ได้ขายเลือดกินแล้วขายเลือดเที่ยว
ก็มันก็คือกินนึกก็เที่ยวนะกินเหล้ามั่งอะไรมั่งไปเรื่อยทําเหมือนอดอยากอดข้าวข้าวไม่มีจะกินก็มันต้องเรียนรู้โลกอ่ะคนเรามาจะกินแต่ข้าวอ่านหนังสืออย่างเดียวมันโง่ตายห่าโทษครับมันก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยตรงนี้เค้าซอกซอยตอกซอกซอยมันเดินกันยังไงมั่งมันเป็นอะไรมั่งโบสถ์พราหมณ์อะไรมันอะไรเวลาแต่งมาเชิญครับรู้จักไหมครับคุณสรยุทธโบสถ์พราหมณ์แถวเสาช้าอะไรพวกนี้ยุคผมไม่ทันอ๋อยุคผมทันที่อื่น ไม่บอกว่าที่ไหนครับแต่งเพลงต้องจินตนาการใช่ไหมจินตนาการครับแต่ว่ามันก็อาจจะบางเพลงมันอาจจะหลุดออกมาจากสิ่งที่เราไปพบเจอนะครับแล้วก็เรามาจินตนาการสารต่อให้มันอาจจะมีประกายนิดหนึ่งมาแล้วเราจุดต่อแต่เราก็เขียนต่อไปตอนแต่งเพลงกัญชาเนี่ยทำอะไรอยู่ผมสมัยนั้นผมยังดูกัญชาอยู่ดูกับเขียวเนี่ยฮะเล็กก็เอานิดหน่อยแล้วก็ผมจริงๆฮะเรื่องจริงผมดูดแล้วก็ตอนนั้นแต่งกันที่ห้องเล็กนะครับเล็กเขาเป็นคนขึ้นกีตาร์เป็นคนทำคอร์ดแล้วผมก็เขียนเนื้อใส่เข้าไปเป็นแล้วหลังจากนั้นผมก็เลิกเลยนะครับผมก็บอกเขียวผมเลิกนะเขียวก็บอกเออดีผมดูดเองก็ได้ทุกวันนี้ก็ยังดูดมะเขียวอะโยนเพื่อนซะแล้วเอาแล้วพูดกันตรงๆมีอะไรที่คนคาดหวังว่าแอดควรจะเป็นอย่างนั้นหรือน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วแอดไม่ได้เป็นอย่างนั้นวันนี้ให้โอกาสสารภาพมีไหมมีอย่างอื่นอีกไหมผมคนนึงไม่ออกต้องให้เขาถามอยากให้ผมเป็นอะไรนะฮะนายกฮะตอนนี้ผมก็เป็นนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทยนะฮะตอนนี้เป็นแล้วนะครับคุณแอดไม่พอใจคุณเนวินตรงไหนเนี่ยอุ้ยอ๋อที่วันก่อนคุณสรยุทธบอกว่ารัฐมนตรีหน้ายาว ผมยังชอบใจแอบหัวเราะใหญ่ที่บ้าน ดูทีวีถ้าคุณแอดมานั่งกับคุณเนวินแล้วให้ผมสัมภาษณ์นะเสร็จผม เนวินพูดไม่ออก ผมใช้คำว่าดรีมแมทครับดรีมแมทตอนนั้นน่ะคุณสรยุทธผมรู้ว่าคุณสรยุทธตามผมจะให้ผมไปออกกับคุณเนวินแต่ผมรักษาหน้าคุณเนวินไว้เพราะรู้ว่าเดี๋ยวหน่อยอีกแป๊บเดียวแกก็ไปแล้วเออแล้วผมขายของแต่ตอนนี้ผมไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยผมถือแต่กีตาร์ตัวผมด่าใครก็ได้เดี๋ยวนี้ผมมีข้างหลังตั้งเยอะเดิมพันผมสูงผมไม่เอาหรอกผมแกล้งผมก็ตายเลยขายของไม่ได้เลยผมก็เลยแบบหลบคอมประไม้อ่ะคุณสรยุทธแต่จริงๆอยากจะไปช่วยคุณสรยุทธจะตายวันนั้นแอดคาราบาวเปลี่ยนไปอีกแล้วแต่ก็ไปให้สัมภาษณ์อะไรพอสมควรเนี่ยใช่ไหมครับก็บางทีมันก็หลุดเหมือนกันอารมณ์เขาบอกว่ามันต้องจัดโซนนิ่งไก่ชนนะและไก่ชนเนี่ยถ้ามันเป็นไข้หวัดนกเนี่ยคุณจะมาห่วงอะไรไม่ห่วงประเทศชาติหรือยังไงจะมาห่วงไก่มากกว่าห่วงชาติรักชาติหรือเปล่าคนไทยหรือเปล่าไหนตรงไหนชาติมันเสียชาติมันเสียตรงไหนก็ไม่ฆ่าไก่ชนไงไปฆ่าไก่ชนเนี่ยชาติจะเสียล่มจมเลยทุกวันนี้ไข่ยังแพงอยู่เลยแล้วไก่เนี่ยคนก็ไม่กล้ากลับไปเลี้ยงอีกเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลไม่มีหลักประกันให้เขาว่ามันจะไม่เป็นอีกเพราะไอ้ไก่ที่ฆ่ามันหมดแล้วก็ตายไปแล้วไอ้ตัวใหม่ที่จะเอามาเข้าเนี่ยไก่ชุดใหม่ที่จะเข้ามาลงเนี่ยจะไปกู้แบงก์ก็ไม่ให้เพราะแบงก์บอกเฮ้ยแล้วมันจะมีหลักประกันอะไรว่าจะไม่เป็นอีกตอนนี้เนี่ยไก่จะขาดนะครับไข่ก็แพงไข่ก็จะขาดนะครับแล้วมันจะแพงขึ้นนี่คือปัญหาที่มันมาจากการที่เราไปฆ่าไก่แล้วก็ยังตอบคำถามไม่ได้ว่าทำไมว่าหนาวหน้านี่มันจะเอาอีกไหมมันจะมาอีกไหมเนี่ยตรงนี้ที่กำลังเป็นปัญหาเมื่อเช้าเนี่ยก่อนมานี่ผมก็ไปที่สภามาก็ไปเข้าประชุมกับคณะอนุกรรมธิการไก่ชนครับอนุกรรมธิการเรื่องนี้นะครับการเกษตรโดยท่านสบ.อำนาจนะครับตกลงตอนนี้จะร้องเพลงหรือจะเลี้ยงไก่เนี่ยคือมันก็ทำควบคู่กันไปคือว่าเพราะผมสงสารเกษตรกรที่เขาเลี้ยงไก่นะครับไม่ใช่เฉพาะไก่ชนนะทุกคนน่ะลองไปฟังเรื่องเมื่อเช้าผมไปฟังเรื่องไก่ไข่ฮะก็อยากประดับความรู้อ่ะโอ้โหลำบากมากถ้าเป็นอย่างนี้นะ
ถ้าเราปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องเผชิญชะตากรรมอย่างนี้โดยที่รัฐเนี่ยเอางี้ดีกว่าแบบคือต้องฟังประชาชนและถึงเวลาที่ต้องฟังประชาชนและต้องตอบคำถามให้ได้ว่าที่สุดแล้วมันอยู่ตรงไหนไอ้การจะฝังไมโครชิปหรือการจะทำโซนนิ่งการอะไรมันเป็นการปลายเหตุทั้งนั้นที่สุดของมันอยู่ที่วัคซีนทำวัคซีนแล้วจบแล้วไม่ต้องมายุ่งกับพวกกูเอ้ยไม่ใช่ไม่ยุ่งไม่ต้องไปฆ่าไก่ไม่ต้องไปจัดโซนนิ่งให้มันเปลืองมาเปล่ามันจบแค่นั้นแล้วตัวอย่างมีแล้วต่างประเทศเขาทำแล้วนะครับเอาหอมปากหอมคอครับคุณแอดก็ผิดหวังมากที่กระทรวงเกษตรไม่ถูกอภิปรายไม่วางใจเลยเออไม่ครับเพราะว่าสมศักดิ์เพื่อนผมสมศักดิ์เทพสุทินเพื่อนกันครับพรุ่งนี้ผมต้องบินไปหาเขาแต่เช้าเพราะว่าเขาอยากจะให้ผมช่วยในเรื่องพรุ่งนี้เขาจะทำพาสปอร์ตไก่ผมก็บอกโอ้โหพาสปอร์ตไก่ครับเป็นประเทศแรกในโลกที่จะมีไก่จะมีพาสปอร์ตนะเขาเรียกคอกไฟติ้งพาสปอร์ตพรุ่งนี้ผมต้องไปออกทีวีเขาเนี่ยนี่สนับสนุนจะฝังไมโครชิปค้านคือเขาจะฝังไมโครชิปผมบอกไมโครชิป180 บาทนะท่านแล้วคุณจะเอาไงล่ะบอกก็เอาวัคซีนมาฉีดบอกไม่ได้วัคซีนฉีดไม่ได้เขาไม่ให้ฉีดยังไม่มีบทพิสูจน์เลยว่าทำแล้วมันจะไม่มาติดคนบอกเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมหาบทพิสูจน์แต่ระหว่างนี้ทำนี่ไปก่อนก็แล้วกันเนี่ยทางท่านที่ดียุคนท่านเสนอมาเนี่ยมีพาสปอร์ตไก่เนี่ยเขาทำตัวอย่างมาให้ดูเดี๋ยวคุณแอนดูเดี๋ยวดีไหมดีไหมคุณมาช่วยผมหน่อยดิทำพาสปอร์ตเราก็เหลือท่านสมศักดิ์คนเดียวแล้วในกระทรวงเกษตรเอาก็เอาวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปนะแต่ผมก็คือมันก็ต้องยืนหยัดอยู่กับความเป็นจริงนะคือนักการเมืองก็ว่ากันไปแบบการเมืองแต่เราก็ผมก็เหมือนกับคนเป็นเกษตรกรตอนนี้ที่เลี้ยงไก่เกษตรกรอะไรรวยจะตายเอาเกษตรกรก็รวยมั่งไม่ได้อะคุณสรยุทธจริงๆมีตอนนี้มีกี่สิบล้านเนี่ยแอดจากพี่แอดนี่หรือเงินทรัพย์สินทรัพย์สินมีเยอะแต่เงินสดไม่มีฮะซื้อหมดนี่ฮะนี่ยืมกู้มีหนี้เท่าไหร่กันมีเยอะฮะจริงๆนี่ผมไม่โกหกคือทำมา23 ปี Made in Thailand 5 ล้านตลับครับวันนี้มีหนี้เหรอมีฮะรอผมสักพักได้ไหมฮะอร่อยตอนนี้ยังมีหนี้อยู่ครับอ๋อตอนนี้กำลังหวังอยู่กำลังทำค่อยๆเก็บค่อยๆทำหวังไอ้นี่ฮะขาวเบาแดงยอมลงทุนใส่ขึ้นเวทีเลยเสียงโกคนด่าแล้วเนี่ยเอาล่ะคำถามสุดท้ายผมก็จะถามสับไปสับมานะเวลามันจำกัดเขาคงไล่แล้วล่ะเขาให้15 นาทีผมล่อมาชั่วโมงละคุณแอดคิดยังไงเรื่อง ความจริงคุณก็ตอบไปแล้วเขาจะเอาโอเว่นมาขายโอท็อปผมกลัวโอเว่นยังไม่เอาด้วยดิฝรั่งไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะไปให้เขามาทำคือถ้าเราจะคิดว่าเอาโอเว่นมาขายโอท็อปเพราะว่ามันชื่อมันคล้องจองกันเนี่ยแค่นี้ก็จบเลยนะฮะทำการตลาดต่อไม่ได้ต้องคิดด้วยว่าจะเอาอะไรไปให้โอเว่นขายฮะถ้าขายคาราบาวแดงเนี่ยพอได้เพราะคาราบาวแดงก็เป็นโอท็อปนะฮะเป็นโอท็อปกลับมาขายสินค้าจนได้นะก็ตกลงคุณแอดจริงๆเห็นด้วยไหมครับจะซื้อลิเวอร์พูลในนามประเทศไทยเขาท่าดีเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องที่ใหม่ดีเหมือนกันนะผมว่าก็ในเมื่อคนบ้าบอลกันทั้งโลกผมยังบ้าไก่เลยผมว่าซื้อลิเวอร์พูลแล้วก็มาซื้อไก่ผมบ้างก็ได้ไก่ผมก็เตะเก่งแล้วไม่แพ้ลิเวอร์พูลคือเกมอ่ะคือทุกคนนะครับย่อมมีการพักผ่อนผมไม่ว่าอยากเล่นบอลอยากจะเล่นไก่อยากจะเล่นมวยเล่นกอล์ฟทุกคนมีโอกาสที่จะรีแลกซ์พักผ่อนแล้วการรีแลกซ์มันเป็นส่วนหนึ่งลองคิดดูว่าวันๆหนึ่งคนบางทีรีแลกซ์มากกว่าทำงานอีกบางคนก็ทำงานมากบางคนก็รีแลกซ์และสิ่งนี้มันกลายเป็นความจำเป็นของชีวิตบอลมันเป็นอุตสาหกรรมไปแล้วมันเป็นอะไรที่มันถ้าเรารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์นะกับเยาวชนไม่ให้เขาไป
กล้ามกายยาเสพติดนะครับเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าเราเป็นเจ้าของโอ้โหดิวิชั่นอย่างนี้นะสโมสรฟุตบอลมันสุดยอดเลยแล้วก็เอาพวกเขามาเทรนนิ่งให้เยาวชนแต่ไม่ต้องบอกนะว่าคนที่เป็นเจ้าของจะได้เท่าไหร่ได้คะแนนบานเลย20ปีก็คงจะอยู่ถึงได้คะแนนบานเลยใช่ไหม30ปีเลยขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยโอ้เอาล่ะเราคงไม่มีเวลามากกว่านี้นะครับแต่วันนี้ Made in Thailand ผมก็ใจว่าตัวตนของแอดคาราบาวก็เป็นมนุษย์ปกติธรรมดาครับมีโลภมีโกรธมีหลงครับมีลืมไปบางอย่างก็ลืมบ้างอายุมากแล้วก็บางอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับเปลี่ยนไปแต่วันนี้ Made in Thailand ก็ยังอยู่ก็มันก็เดินทางมายาวนานเหมือนกันนะคนอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนแต่ก่อนนะครับก็เอาไก่ไงไก่ชนมา Made in Thailand เข้ายุคเลยนะครับพอได้นะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสังคมนะสังคมไทยไก่ก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าถ้าเราพัฒนาจากสิ่งที่เรามีอยู่ซึ่งมันเป็นของดีอย่างมวยไทยไก่ชนนะครับแล้วก็กระบี่กระบองอะไรพวกนี้พัฒนาจากตรงจุดเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อยกระดับให้มันสู่สากลได้มันก็จะนำเงินตาเข้ามาเองนะครับอย่างฟุตบอลดิวิชั่นเราต้องไปซื้อนะครับซื้อสโมสรเข้ามาเงี้ยแต่อย่างของเรานี่มีอยู่เองไม่ต้องไปซื้อครับเอาล่ะก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับขอบพระคุณคุณแอดครับครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ